วันนี้มีข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งก็คือมีการไปรวบไปจับกลุมอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคาห้องทำงานแล้วก็ไปพบเงินสด5ล้านบาทเขาบอกว่าเป็นเงินที่ลูกน้องเนี่ยจ่ายสวยให้อธิบดีอยู่ที่ห้องทำงานด้วยคุณผู้ชมฮะโดยวันนี้ช่วงเช้าเนี่ยคุณผู้ชมครับทางพลตำรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วนะครับ ผู้บังคับการกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติไม่ชอบหรือปอปอป,ปนะครับได้เดินทางไปที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยไปเชิญตัวนายรัชดาสุริยกุลณ,ณอายุทยาอธิบดีของกรมอุทยานเนี่ยคุณผู้ชมฮะมารับทราบมาแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดเรื่องของเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับสินบนนะครับประพฤติไม่ชอบเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะทีนี้ ตอนที่ตำรวจไปตรวจค้นเนี่ยคุณผู้ชมครับปรากฏว่ามีข้าราชการเนี่ยได้เอากระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่เนี่ยคือกาลังไปอวยพรให้อธิบดีอยู่โอ้โหนี่ตกใจแตกตื่นกันใหญ่นะว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมตํารวจมาจับอธิบดีต่อมาทางตํารวจได้มีการตรวจสอบนะครับคุณผู้ชมฮะโดยมีการตรวจสอบเนี่ยของกลางนะเงินสดประมาณ5ล้านบาทพร้อมกับซองบรรจุเงินที่มีการจ่าหน้าซองจากหน่วยงาน ในแต่ละสังกัดอีกหลายซองแล้วก็ยังมีเอกสารอีกหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการเรียกรับเงินของอธิบดีนะครับคุณผู้ชมคาก,ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับคนที่เป็นต้นเรื่องเลยนะก็คือคุณชัยวัตรลิมลิขิตอักษรอดีตหวัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานะได้ไปแจ้งความร้องทุกข์กับทางตํารวจบกปปปบอกว่ามีหลักฐานเนี่ยที่จะเอาผิดอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ ว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์จากหน่วยงานต่างๆของกรมอุทยานนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเนี่ยในการที่มีไรายได้จากการจัดเก็บนะอย่างอุทยานแห่งชาติอย่างนี้เป็นต้นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเป็นต้นเห็นบอกว่ามีการเรียกผลประโยชน์อัตราส่วนเนี่ย18.5%นะครับจากงบการดําเนินการแล้วก็ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานมีหน่วยงานป้องกันไฟป่าเนี่ยเรียกตั้ง3 0นะครับ แล้วก็ยังมีกรณีที่ใครอยากจะโยกย้ายไปอยู่ในพื้นที่ดีๆจะต้องมีการจ่ายค่าวิ่งเต้นให้อธิบดีเนี่ยห้าแสนบาทเพื่อจะได้ได้ไปอยู่ในตำแหน่งดีๆถ้าใครไม่จ่ายโน่น ون, ย้ายไปอยู่โน่น ون, ชายแดนอยู่ในปา่าอยู่ในเขาอยู่ไกลๆโน่น ون. ถ้าใครจ่ายเนี่ยจะได้อยู่ในทำเลทองอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรื่องนี้คุณชัยวัน์เนี่ยไปร้องตํารวจจนกระทั่งตํารวจเนี่ยมีการหาหลักฐานสืบข้อมูลแล้วก็นําไปสู่การขออนุมาตศาลเนี่ยออก หมายจับเนี่ยนะฮะแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยคุณผู้ชมฮะวันนี้คุณผู้ชมฮะตอนบ่ายๆเนี่ยเขามีการตั้งโต๊ะ,ะแถลงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเห็นบอกว่าเนี่ยล่าสุดอธิบดีเองก็ยังคงให้การภาคเศษเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แต่ว่าทางตํารวจเขาบอกว่ามีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็มีมูลชัดเจนหลักฐานค่อนข้างชัดเจนนี่นะฮะเดี๋ยวลองฟังทางตํารวจหน่อยนะครับ คือให้การพักเศษเกี่ยวกับเงินพบว่ามีการเรียกรับเงินกันจริงนะครับเรียกรับเงินกันจริงเจ้าที่ปปชแล้วปปทแล้วปปชเนี่ยเขาต้นำรวจเนี่ยก็ได้เข้าจับกลุ่มขณะที่มีการส่งมอบเงินกันนะครับก็ได้พยายามหลักฐานค่อข้างที่จะชัดเจนนะครับรวมทั้งขยายผลไปที่ต่างๆของในห้องเนี่ยก็พบพยานหลักฐานที่น่าเชื่อว่า ได้มาจากการจะทําฟวามผิดอีกหลายรายการรวมมูลค่าตามที่ท่านเลขาได้พูดนะก็คือประมาณห้าล้านนะครับแล้วก็ขนาดนี้นะครับอธิบดีก็ให้การภาคเศษนะครับือว่านี่นะครับทั้งตำรวจเนี่ยเขาบอกว่ามีหลักฐานชัดเจนนะครับแล้วก็ตอนที่จับเนี่ยก็คือไปจับตอนที่กําลังรับเงินเลยที่เจ้าหน้าที่เอาเงินไปให้กับทางอธิบดีเนี่ยกูผู้ชมฮะนี่ของกลางนะเงินสดห้ล้านบาทนะครับ สำหรับตัวของนายรัชดาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเป็นใครฮะเห็นบอกว่าเป็นน้องชายคนเล็กของพลเอกยุวนัถสุริยกุลณยุธยาเตรียมทหารรุ่น12เพื่อนร่วมรุ่นพลเอกประยุจันโอชาขณะดเดียวกันประวัติการทำงานนะครับย้อนกลับไปปี54ถึงปี55เขาดำรงตำแหน่งเป็นผู้นการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท นะครับสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปี56เป็นรองอธิบดีกรมป่าไม้และผู้อำนวยการสํานักป้องกันและควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้ปี57เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปี58เป็นรองปลัดกระทรวงทรัพยากร,ากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปี60เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งวแวดล้อมแล้วก็มาช่วงต้นปี65เนี่ยได้เป็นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นะจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยถูกตำรวจปปป,ปเนี่ยบุกรูปคาห้องทำงานนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะฮะ้าให้การภาคเศษก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานนะก็สู้คดีกันต่อไปนะครับ